คู่มือแห่งความหวังในโลกสุดแห่งโดยมาร์คแมนสันอีพีหนึ่งพาร์ทหความหวังความจริงที่ไม่น่าพิสมัยบนที่ดินผืนเล็กๆในชนบทที่แสนน่าเบื่อของยุโรปตอนกลางท่ามกลางโกดังยุโทโธปกรณ์ของค่ายทหารเก่ากลุ่มก้อนแห่งความชั่วร้ายกำลังก่อตัวขึ้นมันคือความชั่วร้ายที่อมหิตและดำมืดยิ่งกว่าความชั่วร้ายใดๆ ที่เคยมีมาบนโลกใบนี้ในช่วงเวลาเพียง4ปีมีคนมากกว่า1.3ล้านคนถูกคัดกรองบังคับใช้แรงงานเยี่ยงทาตทรมานและฆาตกรรมณสถานที่แห่งนี้ซึ่งมีอนาบริเวณพอๆกับสวนสาธารณะเซนทันพาร์คในแมนฮัตตันเท่านั้นและไม่มีใครแม้แต่คนเดียวที่พยายามจะหยุดเหตุการณ์นี้ยกเว้นแต่เพียงชายคนหนึ่งเรื่องราวที่ผมกำลังจะเล่าให้คุณฟังนี้ คล้ายกับเทพนิยายหรือหนังสือการ์ตูนสักเล่มฮีโร่ของเรามุ่งหน้าเดินฝ่าหุบเหวโลกันเพื่อผเผชิญหน้ากับความชั่วร้ายอันยิ่งใหญ่โอกาสชนะของเขาแทบจะเป็นศูนย์เหตุผลที่ทําให้เขาเดินหน้าสู้ต่อก็ช่างหน้าหัวเราะให้ฟันหลุดหมดปากแต่ฮีโร่ของเรากลับไม่ลังเลและไม่คิดถอยหนีเขายือนหยัดต่อสู้สังหารมังกรร้ายทําลายล้างเหล่าปีศาจ ช่วยโลกให้รอดจากจอมมารพร้อมๆกับช่วยเจ้าหญิงแสนสวยออกมาอีกหนึ่งหรือสององค์ในช่วงเวลาสั้นๆน,นี้เองที่เรารู้สึกถึงความหวังแต่นี้ไม่ใช่เรื่องราวของความหวังแต่เป็นเรื่องราวที่ทําให้คุณเห็นถึงความเฮงสวยและความฉิบหายของทุกสิ่งทุกอย่างความเฮงสวยอย่างร้กาดจนใครที่เคยชินกับชีวิตแสนสบายนั่งจิบกาแฟเล่นเน็ตหรือการนอนเอกเนกบนเตียงนุ่มๆ แบบคุณหรือผมผมไม่สามารถจินตนาการออกได้วิทโทพิเลก,กี้มีฐานะเป็นวีรบุรุษสงครามอยู่แล้วตั้งแต่รอบเบรนเข้าไปในค่ายกักกันอาวิทสมัยยังหนุ่มวิทโทเคยเป็นนายทหารระดับแนวหน้าในสงครามโปแลนด์โซเวียตเมื่อปี1918เขาเตะพาหมากไอ้พวกคอมมิวนิสต์มานานก่อนที่คนทั่วไปจะรู้จักคำว่าคอมมิวนิสต์อีก หลังจากสงครามโปโลแลนดส์สเวียตสิ้นสุดลงวิทโธย้ายไปใช้ชีวิตในชนบทของโปโลแลนด์เขาแต่งงานกับภรรยาที่เป็นครูและมีลูกด้วยกันสองคนวิทโธใช้เวลาในแต่ละวันไปกับการขี่ม้าสรรหาหมวกเท่มาใส่และเพลิดเพลินกับการสูบซิก,ก้าชีวิตของเขาช่างเรียบง่ายและมีความสุขแต่หลังจากนั้นชายคนหนึ่งชื่อฮิตเลอร์ก็ก้าวเข้าสู่อำนาจ และก่อนที่โปแลนด์จะทันได้เตรียมตัวกองทัพนาซีก็บุกยึดประเทศไปได้เกินครึ่งแล้วและในเวลาเพียงแค่เดือนกว่าโปแลนด์ก็สูญเสียดินแดนทั้งหมดที่จริงแล้วก็อาจจะเป็นการสู้รบที่ไม่ค่อยยุติธรรมสำหรับโปแลนด์เท่าไหรนะ่นักเพราะขณะที่กองทัพนาซีบุกโปแลนด์จากทางฝั่งตะวันตกโซเวียตเองก็บุกเข้าโปแลนด์จากฝั่งตะวันออกในเวลาเดียวกัน สถานการณ์ของโปโแลนด์ไม่ต่างอะไรจากการหนีเสือปะจอระเข้เพียงแต่ว่าเสือก็คือฆาตกรโรคจิตที่ชื่นชอบการสังหารหมู่และอยากจะยึดครองโลกทั้งใบในขณะที่จอระเขคคือการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์แบบไรซึ่งเหตุผลใดๆทั้งสิ้นแม้แต่ผมเองก็ยังนึกไม่ออกเหมือนกันว่าควรจะหนีไปทางไหนดีในช่วงแรกของการรบโซเวียตนั้นโหดเยี้ยมยิ่งกว่าทหารนาซีด้วยซ้ำ เพราะใช้วิธีนี้มาตลอดจนชินแล้วผมไม่ถึงวิธีแบบล้มล้างรัฐบาลแล้วจับประชาชนมาเป็นทาสอุดมการวิบัติน่ะส่วนฝ่ายนาซีอาจยังเปรียบได้กับสาวบริสุทธิ์แรกแย้มในการล่าอาณานิคมอยู่แต่พอเห็นหนวดฮิตเลอร์แล้วคุณอาจนึกภาพของสาวแรกแย้มได้ยากอยู่สักหน่อยในช่วงไม่กี่เดือนแรกของสงครามมีการประมาณได้ว่า กองทัพโซเวียตจับชาวโปรแลรนด์ไปมากกว่าหนึ่งล้านคนแล้วส่งพวกเขาเหล่านั้นไปยังดินแดนทางตะวันออกเรามาลองหยุดคิดเรื่องนี้สแป๊บคนหนึ่งล้านคนจู่ๆก็หายไปเฉยๆในเวลาแค่ไม่กี่เดือนบางคนลงเอยในคุกกูลักในไซบีเรียบางคนถูกพบเหลือเพียงซากภายในหลุมศพหมู่ในอีกหลายสิบปีให้หลังและยังมีอีกหลายคนที่สูญหายไปเฉย โดยไม่มีร่องรอยใดๆเหลืออยู่เลยจนกระทั่งทุกวันนี้วิโทพิเลก,กี้สู้รบกับทั้งเยอรมันและโซเวียตในสงครามครั้งนี้และหลังจากพ่ายแพ้ตัวเขาและเพื่อนทหารชาวโปลแลนด์อีกหลายคนได้ตั้งกลุ่มใต้ดินขึ้นในกรุงวอร์ซอพวกเขาเรียกกลุ่มของตัวเองนี้ว่ากองทัพลับโปลแลนด์ในช่วงฤดูใบไม้ผลิของปี1940 กองกำลังรับโปแลนด์ได้รับข่าวกรองมาว่าทหารเยอรมันกำลังสร้างค่ายกักกันขนาดใหญ่นอกเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งทางตอนใต้ของโปแลนด์ซึ่งทหารเยอรมันเรียกค่ายกักกันแห่งใหม่นี้ว่าอัลส์วิชตั้งแต่เริ่มต้นสงครามจนกระทั่งฤดูร้อนปี1940เจ้าหน้าที่ทหารและชนชั้นสูงของโปแลนด์นับพันคนได้หายตัวไปจากโปแลนด์ตะวันตกวิทโทและเพื่อนทหารตั้งข้อสังเกตว่า อัชวิชซึ่งเป็นคุกที่มีขนาดพอๆกับเมืองย่อมๆมเมืองหนึ่งน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของประชาชนชาวโปลแลนด์และอาจถูกใช้เป็นสถานที่กักกันอดีตทหารโปลแลนด์อีกนับพันคนด้วยเช่นกันณนะตอนนั้นเองวิทโจึงอาสารักลอบเข้าไปในอัชสวิชโดยในตอนแรกนั้นภารกิจนี้มีเป้าหมายที่จะช่วยเหลือนักโทษออกมาโดยวิโทจะแกล้งยอมให้ถูกจับจากนั้น พอถูกส่งตัวไปขังในอัลชวิตแล้วเขาก็จะเตรียมการร่วมกับทหารโปแรแลนด์คนอื่นๆที่ถูกขังอยู่ภายในค่ายเพื่อก่อการลุกฮือและแหกค่ายกักกันออกมาภารกิจนี้ไม่ต่างอะไรกับการฆ่าตัวตายเหมือนกับเขากําลังเดินไปขออนุญาตผู้บงังคับบัญชาว่ากระผมขอสดน้ํายาฟอกขาวหนึ่งขวดลงกระเพาะครับซึ่งแน่นอนว่าผู้บงังคับบัญชาของวิโธได้แต่พูดว่าแกมันเป็นบ้าไปแล้ว หลายสัปดาห์ผ่านไปปัญหานี้ยิ่งเลวร้ายลงอีกชนชั้นสูงของโปโลแลนด์หายสาบสูญไปเป็นพันคนในขณะที่ออาชวิชยังคงเป็นจุดบอดที่หน่วยข่าวกรองของฝ่ายสัมพันธมิตรย,ยังคงมองไม่เห็นไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นที่นั่นและแทบไม่มีโอกาสเสาะหาความจริงจนกระทั่งในที่สุดผู้บังคับบัญชาของวิโทก็ยอมตามข้อเสนอของแผนการนี้ จากนั้นเย็นวันหนึ่งณด่านตรวจภายในกรุงวอซอวิทโทก็แกล้งยอมให้ตัวเองถูกจับด้วยข้อหาฝ่าฝืนมาตรการเคอร์ฟิวอีกไม่นานต่อมาเขาถูกนำตัวไปยังอาสวิชในฐานะชายคนเดียวในโลกที่อาสาเดินเข้าสู่ค่ายกักกันของนาซีด้วยความเต็มใจหลังจากมาถึงค่ายวิทโทก็ได้เห็นด้วยตาตัวเองว่าสภาพความเป็นจริงที่ออสวิชนั้นเลวร้ายยิ่งกว่าที่ใครเคยคิดไว้ นักโทษหลายคนถูกยิงทิ้งขณะเข้าแถวด้วยข้อหาเล็กๆน้อยๆเช่นทำตัวยุกยิกหรือไม่ยอมยืนตัวตรงหลายคนถูกใช้แรงงานอย่างโหดร้ายผู้ชายมักถูกสั่งให้ทำงานจนตายและงานที่ทำนั้นก็เป็นงานที่ไม่ได้ก่อประโยชน์ใดๆหรือไม่ได้เป็นงานที่มีความหมายอะไรเลยภายในเดือนแรกหลังจากที่วิโทมาถึงออสวิรนักโทษชายหนึ่งในสามที่อยู่ในตึกเดียวกับเขา เสียชีวิตเนื่องจากความเหนื่อยล้าโรคปอดบวมหรือไม่ก็ถูกยิงตายแต่วิทโธพิเลกกี้โคดซูปเปอร์ฮีโร่จากหน้าหนังสือการ์ตูนของเราก็ยังหาวิธีเตรียมการจารกรรมได้จนสำเร็จในช่วงปลายปี1940โถพ่อฮีโร่พ่อพระเอกผู้อยู่เหนือหมู่มารคุณทำยังไงถึงได้สร้างเครือข่ายข่าวกรองด้วยการซ่อนข้อความไว้ในตะกร้าซักผ้าได้ล่ะนั่น คุณทำยังไงถึงได้เอาของเหลือทิ้งกับฐานที่แอบขโมยมาประกอบเป็นวิทยุทานซิสเตอร์จนได้นี่มันแมกไกเวชัดๆแล้วคุณทำยังไงถึงได้หาวิธีส่งแผนการโจมตีค่าแห่งนี้ไปจนกระทั่งถึงมือกองทัพลับโปแลนด์ในกรุงวอร์ซอได้คุณทำยังไงถึงได้วางแผนลักลอบขนอาหารยาเสื้อผ้ามาให้เหล่านักโทษจนสามารถช่วยชีวิตคนได้นับไม่ถ้วน และสร้างความหวังให้กับคนที่แทบจะไม่เหลือวิญญาณอยู่อีกแล้วได้โลกนี้มีดีอะไรหรือถึงสมควรจะได้รับในสิ่งที่คุณทําในทั้งหมดนี้ภายในเวลาแค่สองปีวิโทพิเลกกี้ก่อตั้งหน่วยต่อต้านขึ้นเต็มสูบภายในค่ายอัลสวิชพวกเขามีครบตั้งแต่สายการบังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ในตำแหน่งต่างๆเครือข่ายลักลอบขนสิ่งของต้องห้ามไปจนถึงระบบสื่อสารกับโลกภายนอก และที่สำคัญก็คือทั้งหมดนี้เกิดขึ้นโดยที่ทหารผู้คุมไม่รู้เรื่องอะไรเลยเป็นเวลาเกือบสองปีเป้าหมายสำคัญที่สุดของวิโทโธคือการปลุกระดมให้เกิดการลุกฮือขึ้นภายในค่ายและยิ่งถ้าได้รับการช่วยเหลือจากภายนอกค่ายเขายิ่งเชื่อมั่นว่าจะสามารถเริ่มเดินแผนแหกคุกจัดการกับทหารผู้คุมที่มีกาลังน้อยกว่าและปลดปล่อยนักรบกองโจรชาวโปแลนด์หลายพันคนออกไปสู่อิสรภาพได้ วิโทโธส่งแผนการและข้อมูลที่แอบสืบม,มาได้ไปยังศูนย์ปรชาการในกรุงวอซอหลายเดือนผ่านไปเขายังคงรอและพยายามเอาชีวิตรอดต่อไปแต่แล้ววันหนึ่งก็มีชาวยิวก็ถูกส่งมาที่ค่ายตอนแรกก็ถูกส่งมากับรถบัสจากนั้นก็ถูกส่งมาทางตู้รถไฟที่มีนักโทษอัดแน่นเป็นปลากระป๋องแต่ในเวลาเพียงไม่นานนักโทษยิวนับหมืน่นก็ถูกส่งมายังค่ายกักกันแห่งนี้ ดูดดังกระแสคลื่นหลังไหลกลางมหาสมุทรแห่งความตายและความหวังคนเหล่านี้ถูกปลดเปลื้องทั้งทรัพย์ส,สินและศักดิ์ศรีความเป็นคนพวกเขาถูกจับมายืมเรียงแถวแล้วพาเข้าไปยังห้องอาบน้ำที่เพิ่งสร้างเสร็จได้ไม่นานแต่ความจริงแล้วนี่คือสถานที่ที่ใช้สำหรับรมแก๊สพิษนักโทษชาวยิวแล้วจึงนำร่างไร้ชีวิตของคนเหล่านี้ไปเผาจนเหลือแต่ขี้เถ้า รายงานของวิโธถูกส่งไปถึงโลกภายนอกคล้ายกับคำพูดของคนบ้าพวกผู้คุมกำลังฆ่าคนเรือนหมื่นทุกวันส่วนใหญ่เป็นชาวยิวจำนวนคนตายอาจจะหลายล้านคนแล้ววิโทร้องขอกำลังรับโปลแลนด์ให้รีบหาทางปลดปล่อยค่ายกับกันนี้ให้เร็วที่สุดพวกเขาถึงกับเขียนในรายงานว่าทำาไมสามารถจะปลดปล่อยค่ายนี้ได้อย่างน้อยขอให้ทิ้งระเบิดใส่มันซะก,ก็ยังดีโอ้พระเจ้า อย่างน้อยก็ช่วยทำลายไอ้ห้องรมแก๊สนิทีเถอะขอร้องละกองกำลังลับโปแลนด์ได้รับข้อความนี้แต่พวกเขากลับคิดว่าวิโธตื่นตูมไปเองในความคิดของเราผู้บังคับบัญชามันจะเป็นไปได้อย่างไรที่โลกนี้จะมีสถานที่แม่งเฮงซวยขนาดนี้เป็นไปนไม่ได้รอกวิโธพิเลก,กี้เป็นคนแรกที่ทำให้โลกได้รับรู้ถึงการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ข้อมูลที่เขาสืบมาได้นั้น ถูกส่งออกไปยังกองกำลังต่อต้านต่างๆทั่วโปแลนด์จากนั้นก็ถูกส่งไปยังรัฐบาลพลัดถิ่นของโปแลนด์ในอังกฤษและส่งต่อไปยังศูนย์ริชาการของฝ่ายสัมพันธมิตรในกรุงลอนดอนจนกระทั่งในที่สุดข้อมูลนี้จึงถูกส่งถึงมือเดวายวดีไอเซนฮาประธานาธิบดีอเมริกาและวิสตันเชอร์ชิลนายกรัฐมนตรีอังกฤษแต่ทั้งสองคนนี้ก็เหมือนกับคนอื่น พวกเขาคิดว่าข้อมูลของวิโทน่าจะเป็นแค่เรื่องตื่นตูมไปเองจนกระทั่งมาถึงปี1943วิโทก็ตระหนักในที่สุดว่าแผนก่อการกรบฏและแหกคุกของเขาคงไม่มีวันเกิดขึ้นได้อีกต่อไปกองกำลังรับโปโลแลนด์คงไม่มาช่วยแล้วทหารอเมริกันหรือทหารอังกฤษก็คงไม่มาเหมือนกันกลุ่มที่น่าจะมีโอกาสมากที่สุดที่จะมาถึงคุกแห่งนี้ก็คือทหารโซเวียต ซึ่งก็น่าจะลงเอยด้วยสถานการณ์ที่แย่ยิ่งกว่าตอนนี้วิโธเชื่อว่าการอยู่ในค่ายแห่งนี้ต่อเป็นเรื่องที่เสี่ยงมากเกินไปมันถึงเวลาแล้วที่เขาต้องหนีและก็ไปอีกครั้งหนึ่งที่เขาทำให้การแหกคุกดูเป็นเรื่องง่ายๆขั้นแรกวิโทกแกล้งทาเป็นป่วยเพื่อที่จะได้เข้าไปนอนในห้องพยาบาลของค่ายจากนั้นเขาก็โกหกหมอเรื่องงานของเขาโดยพอหายจากอาการป่วยปลอมๆแล้วเขาบอกหมอว่า เขาจะกลับไปทำงานกะดึกที่โรงอบขนมปังซึ่งตั้งอยู่ติดกับกำแพงค่ายใกล้กับแม่น้ำหลังจากที่หมอปล่อยตัวให้กลับไปทำงานต่อวิโทมุ่งไปที่โรงอบขนมปังแล้วทำงานต่อจนถึงตีสองซึ่งเป็นเวลาอบขนมปังรอบสุดท้ายจากนั้นเขาก็แค่ตัดสายโทรศัพท์ทิ้งงัดประตูหลังแบบเงียบๆแอบเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดธรรมดาโดยที่ผู้คุมไม่ทันได้สังเกต แล้วออกวิ่งสุดแรงเกิดไปยังแม่น้ำที่อยู่ห่างออกไปหนึ่งไมล์โดยที่มีหากกระสุนยิงไล่หลังมาเขาใช้ดวงดาวบนฟ้านำทางท่ามกลางความมืดจนกระทั่งกลับมาถึงเมืองได้ในที่สุดทุกวันนี้โลกของเราดูเหมือนจะเฮงสวยไปเสียทุกอย่างอาจจะไม่เฮงสวยวระดับค่าล้างเผ่าพันธ์ุในยุคนาซีไม่ไกลเคียงเลยด้วยซ้ำแต่ก็ยังเรียกว่าเฮงสวยทุกอย่างอยู่ดี เรื่องราวของวิโธพิเลกี้สร้างแรงบันดาลใจและให้ความหวังกับเรามันทำให้เราสามารถพูดออกมาได้ว่าดูสิขนาดยุคนั้นมันโคตรจะแย่แต่ไอ้หมอนั่นก็ยังผ่านมาได้แล้วฉันละ่ะฉันลงมือทำอะไรไปแล้วบ้างในยุคที่เต็มไปด้วยทวีตของนักเลงคีย์บอร์ดและมือปล่อยคลิปโป้ล้างแค้นแฟนเก่านี่อาจเป็นคำถามที่เราควรถามกับตัวเองมากที่สุดถ้าเราลองถอยหลังอีกสักก้า แล้วมองที่ภาพรวมเราจะเห็นได้ทันทีว่าในขณะที่ฮีโร่อย่างวิโทพิเลกกี้ช่วยโลกให้รอดพ้นจากความชั่วร้ายเรากลับมัวแต่นั่งตบยุงและบ่นว่าแอร์ไม่เย็นเลยวะ่ะเรื่องราวของวิโทแสดงถึงความเป็นฮีโร่ได้อย่างชัดเจนที่สุดเท่าที่ผมเคยได้อ่านมาในชีวิตนั่นก็เพราะการเป็นฮีโร่ไม่ได้หมายถึงความอาจหาันความกล้าหรือความฉลาดหลักแหลมเท่านั้น ไอ้พวกนั้นมันเป็นสิ่งที่เราพบเจอได้ตลอดเวลาและหลายๆครั้งก็มักถูกเอาไปใช้กับเรื่องที่ไม่ใช่วิธีทางของฮีโร่ด้วยซ้ำฮีโร่คือคนที่เสกความหวังขึ้นมาในสถานการณ์ที่ไร้ความหวังใดๆคือคนที่จุดประกายให้เกิดแสงสว่างขึ้นในเหวลึกอันมืดมิดคือคนที่แสดงให้คนอื่นเห็นโลกที่ดีขึ้นผมไม่ได้หมายถึงโลกที่ดีกว่าในแบบที่เราอยากให้มันเป็นแต่หมายถึงโลกที่ดีกว่าในแบบที่แม้แต่เราเองยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่า ไอ้โลกแบบนี้มันสามารถสร้างขึ้นมาได้จริงๆฮีโร่คือคนที่เปลี่ยนสถานการณ์ที่แม่งมีแต่ความเฮงสวยลุ้นๆให้กลับมาดีได้อีกครั้งใครๆก็มีความกล้าหาญได้ความเข้มแข็งก็ด้วยแต่การเป็นฮีโร่มันลึกซึ้งยิ่งกว่านั้นฮีโร่จะมาพร้อมกับอุดมการณ์หรือความเชื่อที่ไม่มีวันสั่นคลอนและนี่คือเหตุผลที่สังคมของเราในวันนี้เต็มไปด้วยความโหยหาในตัวฮีโร่ ไม่ใช่เพราะว่าทุกอย่างมันแย่แต่เพราะเราไม่มีคำตอบที่ชัดเจนให้กับคำถามที่ว่ามีชีวิตไปทำไมซึ่งเป็นพลังขับเคลื่อนให้กับคนรุ่นก่อนๆสังคมของเราในวันนี้ไม่ได้ต้องการความสงบสุขความรุ่งเรืองหรือของแต่งรถยนต์ไฟฟ้าคันใหม่ที่เพิ่งซื้อมาเรามีสิ่งเหล่านี้ครบทั้งหมดอยู่แล้วแต่เรากำลังต้องการอะไรบางอย่างที่อ่อนไหวก่อนนั้นเราต้องการสิ่งที่เรียกว่าความหวัง แม้วิโทจะเห็นภาพสงครามความทรมานความตายและการล้างเผ่าพันธุ์ด้วยตาตัวเองมานานหลายปีเขาก็ไม่ได้สูญเสียความหวังไปเขาไม่สูญเสียความหวังแม้จะสิ้นชาติเสียทั้งครอบครัวเพื่อนฝูงและเกือบจะรวมถึงชีวิตของตนเองแม้ในช่วงสงครามซึ่งโปลแลนด์ถูกโซเวียตยึดครองเขาก็ไม่สูญเสียความหวังในการปลดแอกอิสรภาพให้กับโปลแลนด์เขาไม่เคยสูญเสียความหวังที่ลูกๆของเขา จะได้ใช้ชีวิตอย่างสงบและมีความสุขเขาไม่เคยสูญเสียความหวังที่จะได้ช่วยชีวิตคนเพิ่มแม้จะอีกแค่หนึ่งหรือสองคนก็ตามหลังสงครามสิ้นสุดลงวิโธพิเลกกี้กลับไปใช้ชีวิตในกรุงวอซอและยังคงทำหน้าที่เป็นสายลับจารกรรมข้อมูลต่อไปเพียงแต่คราวนี้เขาสืบข้อมูลของพรรคคอมมิวนสิสต์ที่เพิ่งขึ้นมามีอำนาจได้ไม่นาน และเขาเป็นคนแรกอีกครั้งที่ทำให้โลกตะวันตกได้รับรู้ถึงความชั่วร้ายที่ยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องคราวนี้คือโซเวียตเข้ามาแทรกแซงการทำงานของรัฐบาลโปโลแลนด์และโกงการเลือกตั้งเขายังเป็นคนแรกด้วยเช่นกันที่ได้บันทึกความชั่วร้ายที่โซเวียตกระทำต่อโปโลแลนด์ตะวันออกในช่วงสงครามแต่ครั้งนี้เขาถูกจับได้วิโธได้รับแจ้งเตือนล่วงหน้าแล้วว่ากำลังถูกหมายหัว และตัวเขาได้รับโอกาสที่จะหลบหนีไปอิตาลีแต่เขาปฏิเสธโอกาสนี้เขาเลือกที่จะอยู่และตายที่โปโลแลนด์มากกว่าจะหนีไปใช้ชีวิตที่เหลือแล้วปลอมตัวเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเองณนะเวลานั้นอิสรภาพและเอกราชของโปโลแลนด์คือสิ่งเดียวที่ทําให้เขายังคงมีความหวังถ้าปราศจากสิ่งนี้เขาก็ไม่เหลืออะไรอีกแล้วเช่นนั้นเองความหวังจึงเป็นสิ่งที่ย้อนกลับมาทําลายตัวเขาเองในที่สุด พรรคคอมมิวนิสต์จับตัววิโทได้ในปี1947และแน่นอนว่าคนเหล่านี้ไม่คิดจะปล่อยให้วิโทอยู่ในคุกสบายๆวิโทถูกทรมานกับหนึ่งปีการทรมานบรุนแรงและต่อเนื่องจนถึงขนาดที่เขาบอกกับภระระยาว่าถ้าเทียบกันแล้วเอาสวิชนี่สนามเด็กเล่นชัดๆแต่เขาก็ไม่ได้ปริปากเผยเข้อมูลแม้แต่คำเดียวในที่สุดหลังจากมั่นใจแล้วว่า วิโธคงไม่มีวันเปิดปากต่อให้ทรมานหนักแค่ไหนพักคอมมิวนิสต์จึงตัดสินใจใช้เขาเพื่อเชิดไก่ให้ลิงดูการพิจารณาคดีของวิโธจัดขึ้นต่อหน้าสาธารณาชนในปี1948เขาถูกตั้งข้อหาแทบทุกข้อหาเท่าที่จะหามาได้ตั้งแต่ปลอมแปลงเอกสารฝ่าฝืนเคอร์ฟิลไปจนถึงการจารกรรมข้อมูลและเป็นกบฏต่อชาติหเดือนให้หลัง วิโธถูกตัดสินให้ผิดจริงในทุกข้อหาและได้รับโทษประหารชีวิตในที่สุดในวันสุดท้ายของการพิจารณาคดีวิโทได้รับอนุญาตให้พูดความในใจได้เขากล่าวว่าโตเขายังคงจงรักภักดีต่อโปโลแลนด์และประชาชนของประเทศเสมอเขาไม่เคยทำร้ายหรือทรยศต่อชาวโปโลแลนด์และเขาไม่มีเรื่องอะไรให้ต้องเสียใจ เมื่อจบคำพูดด้วยประโยคที่ว่าผมพยายามใช้ชีวิตของผมเพื่อที่เมื่อวินาทีแห่งความตายมาถึงผมจะรู้สึกได้ถึงความสุขไม่ใช่ความกลัวถ้าอ่านมาจนถึงตอนนี้แล้วคุณยังจะบอกว่าคุณเคยฟังเรื่องที่ฮาร์ดคอร์กว่านี้มาแล้วผมขอร้องเลยนะช่วยเล่าให้ผมฟังทีเหอะเรื่องราวต่อไปจะเข้มข้นและสนุกขนาดไหนติดตามได้ใน อีพีถัดไปสวัสดีครับ